สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือ English in Shape ภาษาอังกฤษยิ่งฝึกยิ่งแข็งแรงแล้วก็ยิ่งมั่นใจนะคะอยากชวนทุกคนให้กระชับภาษาอังกฤษของตัวเองให้เข้ารูปเข้าร่างยิ่งขึ้นค่ะ So let's firm up your understanding of English Let's get fit with Coach Blue and Coach Coupe สวัสดีชาวโซเชียลวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะมาสอนเรื่องของโซเชียลโซเชียลเราควรจะเริ่มจากคำว่าโซเชียลก่อนเลยดีไหมโค้ชบูนะคะที่เราเรียกกันว่าโซเชียลโซเชียลเนี่ยเอาให้ถูกต้องตามภาษาอังกฤษมันควรจะเป็นยังไงคะโค้ชบู Social Media ไม่ใช่โซเชียลคำเดียวด้วยนะคะอ่านออกเสียงว่า Social แล้วก็ต้องมาคู่กับคำว่ามีเดียด้วยถึงจะถูกต้อง Social Media นะคะก็คือสื่อสังคมออนไลน์ที่เราใช้นี่แหละแล้วเวลาเราไปอยู่ใน Social Media เราทำอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราทำกันเราก็จะมี Follow Follow หรือที่ภาษาไทยเราชอบพูดว่าไป Follow หรือไป Follow ไปฟอนเขาจริงๆมันคือคำว่า Follow นะคะนอกจากนั้นก็มีการไลค์กดไลค์อย่างนี้พูดภาษาอังกฤษแล้วโอเคไหมไลค์เช็คสำเนียงให้หน่อยต้อง like like นะคะมีเสียงเคอยู่ข้างหลังแล้วเวลาที่อยากจะถอดเสียงเป็นภาษาไทยอย่าลืมว่าต้องเป็นคอควายกระลันไม่ใช่ทอทหารไม่ใช่ไมโทนะคะเป็น like แบบนี้ค่ะ follow แล้ว like แล้วมีอะไรอีกมี เม้นมาจากคำว่าcomment นะคะ comment นอกจากเม้นแล้วก็ยังมีการแชร์เก้าอี้ใช่ไหมไม่ใช่มันคือคำว่า share 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 นะคะ share. คำพวกนี้ก็จะเป็นศัพท์ของโซเชียลมีเดียที่เรามักจะใช้ อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกให้รู้ในภาษาอังกฤษบางทีนะคะมีการเอาชื่อเว็บไซต์มาใช้เหมือนกับเป็นกริยาเช่น Google it ใช่หรือ YouTube it หรือ Instagram it Tweet it เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นได้ยินคำเหล่านี้ก็อย่างงไปนะคะเพราะว่าเราสามารถเอาคำศัพท์ที่เป็นเว็บไซต์บางคำมาใช้เป็นคำกริยาได้ด้วยค่ะ วันนี้ถือว่าได้กระชับเรื่องของโซเชียลมีเดียกันเรียบร้อยคราวหน้าก็ใช้กันให้เป๊ะๆถูกต้องตามเจ้าของภาษาเลยนะคะ So join us next time and we'll firm up your understanding of English in English in shape วันนี้เราสองคนลาไปโซเชียลก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ